สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพตามเคยมื้อนี้หมู่เฮาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลในต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังเนาะหลังจากที่ว่าก็มีการเลื่อนเห็นข่าวหนึ่งที่มันน่าสนใจดีก็คือทางด้านแกเรตเบลกองหน้าหัวหน้าทีมซาร์เวลที่ว่าได้ประกาศอำลาการเป็นนักเตะอาชีพอย่างเป็นทางการในอายุ33ปีสำหรับนักเตะคนนี้ก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งที่ว่าทางแอดมักลาที่สุดด้วยสไตล์การดิ้นที่ความดุดันความแข็งแรงความไวเนาะที่ว่าสามารถสร้างสถิติหลายสถิติให้กับวงการบาสเกตบอลในระยะที่ผ่านมานั่นเองดังนั้นวันนี้เราก็เลยรวบรวมเอา3ประเด็น3แคปชั่นที่ว่าน่าสนใจมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการพิสูจน์และการเป็นการมอบความรู้จักนักเตะคนนี้นะครับท่านผู้ชมเลยครับหู้นำกันโดยแคปชั่นทมิดเราจะใช้ว่าคาโตสสติติโลกเนาะแคปชั่นนี้ก็ได้มาจากผลงานของทางด้านเวลนะและก็มีคาโตที่สูงเนาะเซนเวลก็ได้เริ่มต้นการเป็นนักเตะอาชีพให้กับสโมสรซาวด์แฮมป์ตันเมื่อปี2006ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรในยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะในปี2007แต่ก่อนที่ว่าจะสร้างผลงานยากโดดเด่นก็ได้ล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของคนในประเด็นต่อไปนะก่อนที่ว่าทางด้านเบลเนาะก็ถือทางด้านเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในลาลิก้าสเปนถึงตัวไปร่วมทีมในปี2013โดยการทุ่มเงินมหาศาลเป็นสถิติโลกก็คือ77ล้านปอนด์ในเวลานั้นก่อนที่ว่าเวลจะพาทางด้านสโมสรเรอัลมาดริดสร้างผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็คือการข้อแซมอย่างละล้มลายเนาะโดยเฉพาะแมนการข้อแซมลาลิก้าสเปน3สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยซึ่งเป็นผลสำเร็จที่สูงสุดเนาะนอกนั้นก็ยังพาทีมข้อแซมโคปาเลเร่1สมัยยูฟ่าซุปเปอร์คัพ3สมัยฟีฟ่าคัพเวอร์คัพ3สมัยอีกด้วยนะแล้วก็ต่อมาในปี2020นะทางด้านเวลก็ได้ย้ายกลับมาสเปอร์อีกครั้งหนึ่งจนถึงปี2022เวลก็ได้อำลาไปอยู่กับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ว่าจะย้ายไปอยู่ทางด้านลอสแองเจลิส FC สโมสรในลีกของสหรัฐอเมริกาในสัญญายืมตัวก่อนที่ว่าจะประกาศอำลาอาชีพนักเตะเดี๋ยวประเด็นที่2ของไซครับสั้นที่ชื่อว่าฮับไซทีมชาติสูงสุดก็คือดังที่หัวทางด้านเบลที่มากลายเป็นนักเตะที่มาฮับไซทีมชาติเวลหลายที่สุดก็คือฮับไซทีมชาติไป111นัดและก็ยิงประตูไปถึง44ประตูในทุกๆรายการซึ่งว่าเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติเวลที่ว่าเคยมีมาเนาะและประเด็นที่3ของไซแคปชั่นมาผลสำเร็จหรือการกอดซ้ำหลายรายการของเวลเนาะซึ่งเฮาไซแคปชั่นนี่ก็เนื่องจากว่าผลสำเร็จของทางด้านเบลมันยิ่งใหญ่อีดีก็คือเริ่มต้นยังยิ่งใหญ่กับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์เนาะที่ว่าเริ่มต้นในปี2007ลงสนามให้กับสโมสรดังกล่าว203นัดยิงไปถึง55ประตูซึ่งในปีนั้นก็เป็นปีแจ้งเกิดของทางด้านเบลกันได้นะก่อนที่ว่าจะถึงทางด้านเรอัลมาดริดดึงตัวไปร่วมทีมครับไซสโมสรดังกล่าวลงสนามไป258นัดยิงไปถึง106ประตูก่อนที่ว่าจะถูกปล่อยตัวให้กับทางด้านสโมสรลอสแองเจลิส FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็พาทีมข้อแซมในอีก1รายการนะก่อนที่ว่าจะประกาศอำลาอาชีพนักเตะอย่างเป็นทางการนะส่วนผลงานในทีมชาติเวลเนาะทางด้านเบลนะก็สามารถลิ้นให้กับทีมชาติตั้งแต่ปี2006ลงดินไปทั้งหมด111นัดยิงไป44ประตูครองสถิติลงดินในกับทีมชาติสูงสุดตลอดกาลเดี๋ยวปิดท้ายเราไปเบิ่งการอำลาทีมชาติของทางด้านเบลเนาะที่ว่าได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียในวันดังกล่าวก็คือวันที่9มังกร2023ในเวลาประเทศของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งเบลเพิ่นก็ได้มีการโพสต์ว่าหลังจากที่พิจารณาอย่างที่ทวนแล้วทางด้านเบลก็ได้มีการประกาศอำลาสโมสรในการทีมชาติทันทีโดยรู้สึกโชคดีและก็เหลือเชื่อที่ว่าได้เฮ็ดความฝันเป็นจริงนะแต่สุดท้ายก็ขอขอบใจและก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอให้ทางด้านเบลนี่ได้โชคดีเนาะที่ว่าได้สร้างผลงานและก็สร้างแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง
และย่างล้มลายกันเนี่ยนะกลายเป็นตำนานนักเตะอีกคนหนึ่งที่ว่าสาวลาวสาวโลกบ่มีวันลืมกันเลยอ่า